สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot จีนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นบอมแมทนะครับโอ้โหทำไมยิงกันโหดมากเลยวะโอ้โหผมได้แต้มระเบิดเมื่อกี้เกือบตายเดี๋ยวผมขอเต้นก่อนนะครับเอาให้เลือดเต็มหลอดเลยเอ้ยมีคนมาเอ้ยวิ่งไปไหนเหรอวะอุ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยคนจีนนี่แบบว่ายิงโหดครับไม่แพ้ไทย ผมขอเอาปืนอะไรมาเล่นดีอันนี้ปืน8ดาวไหมเนี่ยหรือ 8.5 วะปืนอะไรไม่รู้เสียงเบาดียิงนิ่งด้วยผมดูก่อนว่าตัวนี้มีปืนอะไรบ้างปืนนี้ก็ยิงง่ายนะผมเล่นของเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะก็โอเคอยู่ยิงง่ายอยู่ผมว่านะน่าจะเป็น WC ละมาขอ WC หน่อยถ้าผมเล่นกลับแบบว่าไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับมาอยู่จีนก็จะยากนิดนึงเพราะว่ามันปิงไงเนี่ยตอนนี้ก็ปิงเอาเชียโอ้เจอสไนซุ่มโอ้นี่สไนแปดจุดห้าเนี่ยโอ้โหไม่ได้เจอแสงกันโซสีส้มนานแล้วอะตั้งแต่ไทยบัคคือไม่ได้เจออีกเลยเนี่ยโอ้โหเห็นของจีนแล้วแบบคิดถึงว่ะคิดถึงแสงสีส้มมากเลยเมื่อไหร่จะแก้ทีฝั่งเรานี่ก็แพ้เนี่ยแพ้มา3รอบแล้วเนี่ยฝั่งนู้นเขานำ3แล้วเนี่ยโหที่1ฝั่งนู้นยิงโหดมากโหปืนอะไรเมื่อกี้ปืน100นัดเหรอวะมาผมจะลองเล่นกับปืน WC แล้วกันเซิร์ฟจีนอ่ะปืนมันยิงหัวนัดเดียวแตกแล้วไงนะครับพวกปืน8ดาวขึ้นไปอ่ะอันนี้ผมคิวได้แค่1เองสกอร์ระเบิดเป็นหลอยเข้ามาฝั่งนู้นเขาก็สุ่มบาร์นะฮะผมจะไปตามเพื่อนดีไหมเนี่ยหรือว่าจะใจเย็นๆก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝั่งนู้นแม่ก็ยิงมาไม่เลิกเลยตะกี้เป็นธนูยิงทะลุใช่ไหมเมื่อกี้รู้สึกว่าน่าจะใช่นะเฮ้ยเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงลงไปข้างล่างเดี๋ยวแม่งมีคนเห็นอีกฝั่งนี้มาหรือเปล่าแม่งไปไหนแล้ววะอุ้ยเรียบร้อยการตอบสนองผมนี่ช้ามากเกือบตายเมื่อกี้หันเมาส์แบบแทบไม่ทันเลยประสาทสัมผัสแม่งสงสัยไม่ดีอุ้ยโดนหัวแตกเลยผมหัวแตกก็ไม่เท่าไหร่นะก็ปิงแค่ร้อยหนึ่งก็พอได้อยู่อะถ้าปิงประมาณ96ก็เริ่มดีเลย์เหมือนเซิร์ฟไทยเหมือนเราอะตอนนี้เราก็แบบปิงเท่ากับไทยแล้วพอไทยอ่ะถ้าเกิดปิงตั้งแต่90ขึ้นไปอ่ะมันจะเริ่มหน่วงแล้วเริ่มดีเลย์แล้วแต่96อ่ะกำลังดีนะครับส่วนนี้มันแค่108 110ต้นๆเนี่ยก็ไม่อะไรมากนะโอ้โหโดนผมโดนว่ะเอ้ยเดี๋ยวมีคนสุ่มทนายใจเย็นเลือดเต็มแค่100เนาะฝั่งนู้นแม่งยิงธนูว่ะยิงธนูสุ่มถอยดีกว่าเราเฮ้ยตรงนี้มีมาปะเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ใช่ไหมทางเนี้ยแล้วเนี้ยขึ้นไปไหนอ่ะผมไม่เคยเล่นแผนที่นี้เลยเฮ้ยเคยเล่นอยู่นี่เคยเล่นอยู่ไม่ใช่ไม่เคยเล่นเฮ้ยโอ้โหนี่คือเพื่อนเรายิงสุ่มอย่างเดียวเลยไปเพื่อนเฮดช็อตเนี่ยนัดเดียวหัวแตกโอ้ยตอนนี้ผมมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้แตกอะไรครับเนี่ยอยากได้ 8.5 ผมเราปืนอะไรมาเล่นได้บ้างวันเนี้ยลองปืนนี้ดิมีปืนอะไรเล่นได้เล่นให้หมดเลยถ้าสไนผมไม่เวิร์ก
ไปลองปืนนี้ดูปืนนี้ดูมันดีดขึ้นหัวง่ายดีน่าจะยิงเข้าหัวง่ายนะปืนนะว่าไม่ลองเราก็ไม่รู้เนาะโอ้คลิกขวายิงอะไรก็ไม่รู้อุ้ยถอยก่อนเพื่อนไว้ยิงกันตรงไหนเนี่ยตามไปแป๊บอุ้ยโดนระเบิดอีกตอนนี้มันรู้ตำแหน่งผมแล้วโอ้โหแม่งเข้ามาข้างในนี้เลยเหรอยิงง่ายว่ะปืน8ดาวแม่งหัวทีเดียวแตกเลยอุ้ยโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยกับดักเหรอไม่ใช่นี่ว่ะเหมือนเป็นเอฟเฟกต์มาจะลองเล่นปืนนี้ดูเผื่อเวิร์กเพื่อนเราแต่ละคนนี่แบบโอ้โหทำไมของเขาดูดีจังวะมีไหมอุ้ยเชียสนายนี่มันเหมือนกับปืนน้ำแข็งเลยเนี่ยปืนน้ำแข็งผสมสนายแล้วก็เป็นสนายแบบแมชชีนสไนเปอร์ด้วยแบบไอ้พวกยิงทะลุอะอะไรกันครับเนี่ยโอ้แล้วผมตายคนเดียวในทีมด้วยวอเตอร์ฟาร์กเพื่อนๆยังไม่ตายอ่ะผมรีบตายไปไหนวะสนายนี่มีเป้าด้วยเหรอจะโกงไปไหนวะยิงรัวไม่พอแม่งมีเป้าอีกกลายเป็นว่าผมตายคนเดียวแล้วนี่อะไรเนี่ยสมานสมานแผลหรือเป็นท่าเต้นเหมือนเป็นท่าเต้นเนาะแบบประมาณว่าเอาแบนเดตพันอะไรเงี้ยโอ้โหชุดเซตอะไรวะเนี่ยชุดอะไรวะเมติกเหรอเมติกเอ้ยนี่ตัวแข็งวะเนี่ยตัวแข็งวะเนี่ยหรือว่าหรือเป็นแค่ชุดเซตเฉยเฮ้ยฝั่งเราก็ได้อยู่เออหมดไปหมดเลยแล้วเพื่อนเราอีกคนไปไหนละโดนลุมไม่น่าไหวเอ้ยได้อยู่เอ้าว่าจะไงก็ไม่ได้หรอกว่าจำนวนคนมันเยอะไงมาเราก็แก้มือรอบเนี้ยจะไม่ตายคนแรกสัญญาไม่มีสนายอย่างเงี้ยด้วยเวลาจะหนีนี่คือต้องกระโดดหลบเนี่ยยืนมุมมองซัวๆไม่ได้นี่ตายเนี่ยทำไงดีเนี่ยคือต้องรอพวกมันยิงจนกว่ากระสุนพวกมันจะหมดกันใช่ไหมสนายเนี่ยโจ๊ะโจ๊ะอุ้ยหลบก่อนไม่ปลอดภัยอันนี้คือวิธีกระสุนใช่ไหมที่มันออกมาเนี่ยเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงกบอ่ะเนี่ยอุ้ยเชียร์อะไรวะเนี่ยเชียร์อะไรวะเนี่ยปืนอะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นธนูอ่ะโยนระเบิดเช็คหน่อยดิกูไปฝั่งนู้นก็ล่วงไปเยอะอยู่ล่วงเยอะล่วงเยอะต้องหลบหน้าประตูไว้ไม่น่ามีแล้วมั้งตรงประตูเนี่ยเฮ้ยเหมือนข้างล่างจะมาว่ะโอ้นี่ขนาดเล็มต่ำแล้วต้องใส่ต้องยิงคิกเอาว่ะยิงไปไม่โดนเขาเลยมีแต่ลมมีแต่ลมตรงนั้นเลยเอ้ยตอนนี้ผม4ต่อ6แล้วตอนนี้ลบ2นะครับ Q4 ตาย6เอ้ยไม่เป็นไรได้อยู่เดี๋ยวนะมันก็ดีขึ้นไปดีกว่าทำไมมันไม่โดนหัวเขาวะ
อุ้ยเต้นก่อนเต้นก่อนขอเต้นก่อนผมขอเต้นก่อนอุ้ยอะไรวะธนูเหรออุ้ยมีอย่างนี้อีกโอ้โหโดนคนเดิมยิงตายแล้วกูไอ้คนนั้นเลือดเหลือเท่าไหร่เนี่ยผมยิงโดนไปกี่เม็ดวันนั้นอะว่าลบสามแล้วโอเคไม่เป็นไรก็ให้มาดูบรรยากาศของเซิร์ฟเวอร์จีแล้วกันว่าบอลแมตช์เนี่ยเขาเล่นเป็นไงบ้างนะครับเหมือนกับไทยหรือเปล่าก็คือเซิร์ฟเวอร์จีน่ะมันไม่มีห้องโนอะไรพวกนี้ไงไม่เหมือนไทยอยากเล่นอะไรก็เล่นไงเพราะว่าแค่ปืน8ดาวแม่งยิงหัวแม่งก็ตายแล้ววะถ้าเป็นเซิร์ฟจีนน่ะไทยโดนหัวยังไม่ตายหรอกต้องซ้ำสัก2-3 นัดถึงจะตายไงดูที่ว่าจะได้เล่นต่อหรือเปล่าเสียงอะไรในด่านนี้มันเป็นเสียงกบใช่ไหมเนี่ย ตอนนี้ฝั่งเราเหลืออีก3 คนอ่ะเหลืออีก2แล้วน่าจะแพ้แหละไม่น่าจะไหวเฮ้ยอยากได้ทางไหนนี้อ่ะโอ้โหแตกไม่มีเป้าด้วยอ๋อจบเกมแพ้แล้วเราอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้า